รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะฮะเมนูของผมก็คือเมนู Blue Sky Almond Milk ครับBlue Sky Almond Milk นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าเราใช้นมอัลมอนด์นะฮะแล้วก็ Blue Sky ของเราเนี่ยก็คือสีฟ้าสีฟ้าของเราได้มาจากสิ่งนี้ครับ Blue Spirulina นะฮะอันนี้ก็คือผงสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะฮะก็มีโปรตีนสูงมีวิตามินเยอะมากนะฮะก็ถือว่าดีต่อสุขภาพเอาละครับเมนูของเรานะครับจะเป็นน้ำปั่นนะครับแน่นอนเลยว่าต้องเตรียมเครื่องปั่นนะครับแล้วก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนะครับค่อยๆใส่น้ำแข็งลงไปนะครับนะครับใส่น้ำแข็งลงไปในโถปั่นนะครับตามด้วยนมอัลมอนด์นะครับช่วงนี้หลายคนเนี่ยนะฮะรับประทานนมวัวไม่ได้นี่เลยครับเป็นโอกาสอันดีนะฮะเปลี่ยนเราใช้นมอัลมอนด์ก็ได้นะครับก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะใช้ความหวานนะฮะจากน้ำผึ้งนะครับนอกเหนือจากรสชาติหวานๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยนะฮะน้ำแข็งนมอัลมอนด์แล้วก็น้ำผึ้งนะครับแค่3อย่างเองจากนั้นนะครับเราปิดฝาให้แน่นแล้วก็ปั่นเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะปั่นจนตัวน้ำของเรานะฮะเนียนแบบนี้เลยนี่ผมหยิบให้ดูขออนุญาตวางบนนี้นี่แหละครับเนียนแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นแก้วเสิร์ฟสวยงามของเราครับเราจะตักตัวอัลมอนด์ของเราเนี่ยนมอัลมอนด์ปั่นของเราลงไปในแก้วก่อนแต่แค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าอันนี้สังเกตมันยังไม่ใช่บลูสกายฮะเดี๋ยวเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนเย่จากนั้นนะครับอีกครึ่งนึงนะครับผงบลูสไปรูลีน่านะครับใส่ลงไปเลยนี่สีจะสวยงามมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยปั่นอีกครั้งนึงให้เข้ากันนะครับเอาละครับหลังจากที่เราใส่ผงบูสไปลุยหน้าลงไปนะฮะโหสีสันสวยงามมากๆนะครับนี่ไงไม่ใช่สีผสมอาหารแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะตักส่วนผสมอัลมอนด์มิลค์ที่อันนี้เป็นบลูสกายแล้วนะฮะลงไปที่ชั้นบนเลยนี่แหละครับกินมากอ่านะครับช้อนสุดท้ายนะครับเอาละครับ Blue Sky Almond Milk นะครับก่อนเสิร์ฟนะฮะเราก็จะโรยหน้านิดนึงนะครับด้วยกราโนล่าแบบนี้นะฮะสุดยอดบอกเลยว่านี้เฮลตี้สุดๆ ดีต่อสุขภาพนะครับที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยก็ปักลงไปเลยแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มแสนอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราในวันนี้นะครับ Blue Sky Almond Milk ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำหมั่นโถให้ออกมาสวยงามน่ารับประทานมาฝากค่ะหมั่นโถเดิมออกเสียงว่าหมั่นโถนานเข้าก็แผลงเป็นหมั่นโถสำหรับคนไทยที่มีเชื้อสายจีนย่อมรู้จักมักคุ้นอาหารชนิดนี้เป็นอย่างดีโดยหมั่นโถมักทานคู่กับขาหมูหรือบิครึ่งจิ้มซอสเปรี้ยวส่วนผสมสำคัญในการทำหมั่นโถขอแนะนำแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะ
ซึ่งมีปริมาณโปรตีนประมาณ 7.0 ถึง 8.5% เนื้อจะเนียนละเอียดสีขาวนวลยีสต์เกลือน้ำตาลน้ำและเนยขาวนวดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นก้อนกลมพักทิ้งให้ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำไปนึ่งจนได้หมั่นโถเนื้อนุ่มฟูเบาอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อปลากระพงทอดน้ำปลาทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่300แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 62.5% เรามาเริ่มทำปลากระพงทอดน้ำปลากันเลยค่ะคลุกปลากระพงกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะผสมมิตรผลไลท์ชูการ์น้ำปลาและน้ำต้มสุกเข้าด้วยกันนำไปราดบนตัวปลาที่ทอดเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้มีขนมปังอร่อยเบ็ดเสร็จในคำเดียวมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือขนมปังมะพร้าวเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ปรากบนะคุณผู้ชมสำหรับหน้าของขนมปังที่ต้องการความกรุบกรอบใส่เนยเป็นลักษณะของเนยที่นุ่มตัวแล้วแต่ไม่ต้องนำไปละลายนะคุณผู้ชมคลุกเคล้าพอเข้ากันก่อนคุณผู้ชมมะพร้าวขาวอบแห้งหรือที่เรียกว่า desiccated coconut พอส่วนผสมทั้งหมดเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นำเข้าตู้เย็นพักไว้จนกระทั่งถึงเวลาใช้คุณผู้ชมเข้าตู้เย็นช่องปกติเตรียมไว้ก่อนนะครับสำหรับส่วนผสมของขนมปังต้องเรียนคุณผู้ชมว่าวันนี้เราใช้แป้งสาลีที่ใช้ในการทำขนมปังโดยเฉพาะนั่นก็คือแป้งสาลีตรายานอวกาศนะครับใส่ยีสต์แห้งสำเร็จรูปตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยน้ำเย็นจัดๆตำรับนี้เป็นตำรับที่ทำให้ขนมปังมีกลิ่นหอมและมีความมันจากกะทิจึงใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันสักครู่หนึ่งแป้งก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนเอาละครับพอได้ลักษณะแบบนี้แน่ใจว่าจะไม่ฟุ้งกระจายแล้วแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆหัดนวดแป้งทำขนมปังด้วยมือถ้าส่วนผสมของแป้งเริ่มจะเข้ากันแบบนี้และสิ่งที่เราต้องใส่ถัดจากนี้เพื่อให้ขนมปังอร่อยมากขึ้นนั่นก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วก็นวดครับให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยปนอยู่ในเนื้อของขนมปังด้วยพักแป้งสัก15นาทีประเดี๋ยวเรานำมานวดต่อนะครับจนกระทั่งได้แป้งที่เนื้อเนียนจริงๆคลุมด้วยผ้าชื้นๆพักไว้นะครับลักษณะของแป้งที่นวด2ครั้งและเมื่อพักไว้ได้ที่แป้งจะคลายตัวสังเกตดูเวลาจับยืดออกแป้งจะไม่หดตัวเร็วจนเกินไปจะมีเนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายอยู่ทั่ว
1ลูก80กรัมนะครับเสร็จแล้วคลึงแป้งเป็นลูกกลมลักษณะของการวางก้อนโดลงไปในพิมพ์ให้วางแป้งชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งโดยเริ่มจากตรงกลางพิมพ์แบบนี้เวลาขนมขึ้นขนมจะดันตัวเองมาด้านนี้แล้วก็ดันขึ้นด้านบนพักไว้จนกระทั่งแป้งขึ้นเป็น2เท่าเดี๋ยวเรามาโรยหน้าด้วยสตูเซลก่อนอบครับเมื่อขนมขึ้นเป็น2เท่าตอนนี้ตั้งเตาอบไว้เลยคุณผู้ชมที่อุณหภูมิ400องศารีบๆนะคุณผู้ชมขนมมันจะบอบบางแล้วก็เบามากอาจจะยุบตัวลงนิดนึงอย่าตกใจคุณผู้ชมเดี๋ยวรีบนำเข้าเตาอบเสร็จแล้วสตูเซลที่เราทำไว้เมื่อครู่เขาผสมไว้ก็รีบเอาออกมาจากตู้เย็นขนมที่สุกแล้วจะมีกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมมีกลิ่นของมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีกลิ่นของกะทิสดด้วยเนื่องจากขนมชนิดนี้ไม่ได้หวานเราจึงต้องโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับรับประทานตอนกำลังอุ่นๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับรับประทานขนมปังของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมให้คุณผู้ชมแล้วนะครับเป็นเค้กหมูหยองนึ่งครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะชื่อเมนูของเราวันนี้มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าเค้กหมูหยองนึ่งค่ะสตีมพ็อกพลัสเค้กค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมะพร้าวอ่อนครีมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะพร้าวและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนในขั้นตอนสุดท้ายควรปิดไฟก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อมะพร้าวอ่อนเละเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีทาวิปปิ้งครีมด้านข้างวุ้นบางๆแปะด้วยเค้กสีน้ำตาลที่ตัดเป็นเส้นรอบเค้กปาดด้วยวิปปิ้งครีมอีกครั้งวางเค้กสีเขียวตัดเป็นเส้นให้รอบเหมือนเปลือกลูกมะพร้าวทาวิปปิ้งครีมด้านบนเค้กให้เป็นทรงสามเหลี่ยมคล้ายลูกมะพร้าวอ่อนนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นมะพร้าวอ่อนครีมสดเมนูดวลใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูโกโก้ปั่นไข่มุกมาฝากค่ะใส่ไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่นมข้นจืดลงในเครื่องปั่นตามด้วยผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนวิปปิ้งครีมน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสและน้ำแข็งก้อนเล็กเปิดเครื่องปั่นจนกระทั่งส่วนผสมเนียนละเอียดแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีไข่มุกต้มสุกบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูตามด้วยไข่มุกต้มสุกช็อกโกแลตขึ้นรูปโรยผงโกโก้พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะปกติแล้วเค้กเนี่ยเราจะต้องใช้เตาอบแต่วันนี้เราจะใช้กระทะเปล่าใช้ซึ้งนึ่งเราจะเอาเค้กของเรามานึ่งกันค่ะชื่อเมนูของเราวันนี้มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าเค้กหมูหยองนึ่งค่ะ Steam Pork Floss Cake ค่ะอ
ความน่าสนใจของเมนูนี้เนี่ยคือเค้กของเราจะนุ่มมากๆแล้วก็มีสอดไส้ด้วยหมูหยองสูตรเด็ดที่ปรุงรสเพิ่มจากความอร่อยที่มีอยู่ คือตัวนี้ชะดาโปรดักต์ใหม่ของบ้านเราค่ะเป็นหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะเริ่มทำเลยไหมทำเลยค่ะขั้นตอนแรกของเราเราจะเอาหมูหยองของเราเนี่ยนะคะมาปรุงรสเพิ่มก่อนเพราะเราจะเอามาทำเป็นสอดไส้เค้กจากนั้นใส่งาขาวคั่วแล้วก็หอมแดงเจียวกับกรอบค่ะเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความที่เราจะเอาเจ้าหมูหยองของเราอะค่ะมาสอดไส้เค้กเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เมย์บอกว่าถ้าเกิดชั้นหนึ่งบางชั้นหนึ่งมันหนามันก็ดูไม่น่ารับประทานอาจารย์เมย์ก็เลยแนะนำค่ะคุณผู้ชมอยากให้ทุกชั้นเท่ากัน1ชั้นใช้50กรัมถ้าเกินหน่อยก็ได้ไม่ว่านะเกินหน่อยได้ไม่ว่าได้หมูหยองแล้วเรามาทำส่วนผสมเค้กกันวันนี้นานาใช้น้ำเชื่อมตรามิผลค่ะน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงหลังจากใส่น้ำเชื่อมตรามิผลแล้วเติมไข่ไก่ลงไปค่ะน้ำเปล่าแป้งของเราวันนี้นะคะนานาใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้นค่ะคุณผู้ชมแถบสีชมพูแบบนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ TFM แบบนี้นะคะ Do you wanna dance? วันนี้ลาผมผงฟูคุณผู้ชมค่ะการใส่ผงพะโล้ลงไปนิดนึงเนี่ยจะทำให้เค้กของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเข้ากันกับหมูหยองมากขึ้นเคล้าให้เข้ากันสารเสริมคุณภาพค่ะ SP โอเคขั้นตอนแรกตีส่วนผสมเข้ากันก่อน1นาทีทำไปพร้อมๆกัน1นาทีโอเคเราจะเห็นว่าเนื้อมันฟูขึ้นมามากๆเลยถ้าเราไม่ลดความเร็วลงต่ำเค้กที่ได้เนี่ยจะหยาบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดความเร็วลงต่ำหนึ่งนาทีเพื่อให้ฟองอากาศใหญ่ๆหายไปเหลือแต่ฟองอากาศละเอียดโอเคนี่สปีดต่ำเลยนะไล่เขาประมาณ1นาทีเดี๋ยวมาพอเราตีเสร็จแล้วใช่ไหมเราชั่งออกมา150เราก็เตรียมซึ้งนึ่งโอเคนะโอเคได้แล้วโอ้โหเนื้อโรยหมูหยองหมดนี้นะคะค่ะการชั่งน้ำหนักมีข้อดีจริงๆด้วยอ่ะทำให้ทุกชั้นมันรู้ว่าเราต้องใส่ขนาดไหนจากนั้นใส่สาหร่ายค่ะอย่าใส่เยอะเอาใส่ก่อนเลยแล้วก็นึ่งทีละชั้นใช่6นาทีโหพอดีเป๊ะโอเคอีกชั้นหนึ่งใส่เข้าไปหอมอะหอมมากอะใครจะไปเชื่อว่าเค้กนึ่งน่ากินได้ขนาดนี้เอาละมี อีก6นาทีนะค่ะเดี๋ยวเราจะนึ่งชั้นที่2อีก6นาทีนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเหลือเค้กชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายนี่ยากนิดนึงนะเนี่ยเพราะมันค่อนข้างเต็มแล้ว
อีก6นาทีเนี่ยเรียกว่าหมูหย่องเค้กดีกว่าอย่าเรียกว่าเค้กหมูหย่องก่อนเสิร์ฟเราก็จะโรยพริกชี้ฟ้าซอยของเราลงไปใส่ผักชีค่ะที่อาจารย์เมย์อยากให้โรยผักชีสุดท้ายอ่ะเป็นเพราะว่าถ้าใส่ลงไปนึ่งด้วยเดี๋ยวผักชีเราจะดำตาดาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก็จะได้เค้กหมูหย่องนึ่งที่หน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้ไม่ใช่แค่หน้าตานะรสชาติเด็ดดวงจริงๆเลยอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำกันดูเพราะว่าเค้กนุ่มมากหมูหยองอร่อยมากๆลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะ